สวัสดีจ้าเพื่อนๆพี่พิงน้องทุกคนนะจ้าสำหรับคลิปนี้วีกามาพาพี่น้องขี่จักรยานชมวิวรอบๆแคมปิ้งจ้าจริงๆแล้วกะเก็บตกคลิปจ้าพี่น้องจ้าตอนนี้ออกจากงานมาได้อาทิตย์นึงแล้วจ้าเรื่องของเรื่องที่ได้จักรยานส่วนตัวนี่ก็เพราะว่าตอนแรกวีบอกหัวหน้าเพิ่นว่าจ้าว่าให้สื่อตะกาลากคือจังเข้าไปตลาดนะจ๊ะคือจังอยู่ในห้างนะจ๊ะมีตะกาแล้วก็สิมีล้อที่ลากเวลาเฮาหิวของสิบ่ได้นักเนาะจ๊ะมีก็หิวตะกาล้อที่ทำงานนี่ที่นี่ก็เลยปวดตรงคอแขนนะจ๊ะก็เลยบอกเพิ่นสื่อตะกาลากให้พอมาเฮ็ดงานอีกมื้อนึงเห็นจักรยาน2คันนี่จอดอยู่เอ้ยก็คิดยากเอ้าสิเฮ็ดจังได๋เนาะบัดนี้บ่ได้ปั่นจักรยานเป็น10กว่าปีจ้าตั้งแต่ลูกใหญ่แต่สมัยตะก่อนก็มักปั่นอยู่ตั้งแต่ลูกอยู่นําลูกน้อยๆเนาะจ้าพาปั่นไปเล่นน้ําทะเลพาไปอาบน้ําพาไปป่าพาไปกินข้าวป่าพาไปย่างเล่นจังซี่นําไปเก็บแอปเปิ้ลไปนะจ้านี่ก็เลยได้มาแต่ก่อนตะกาตรงนี้จ้าวีหิวเอาอุปกรณ์มีหลายกว่านี้จริงๆแล้วมันบ่แม่นเบาๆนะจ้านักแต่ว่ากระใจดีเนาะจ้าสื่อจักรยานมาให้พอดีมีเด็กหน่อยอยู่ 2-3 คนเด็กหน่อยนักเรียน18ปีแน่20กว่าปีแน่มาเฮ็ดงานหนาหอนเนาะจ้าหาเงินบางคนกับบ้านได้ใบขับขี่เพิ่นก็เลยซื้อมา2คันวันนี้วีก็เลยหัดขับหัดปั่นบ่แม่นหัดขับหัดปั่นจักรยานก็ปั่นเป็นแล้วจ้าบ่ได้ปั่นโดนมันก็เลยข้ออ่อนแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ต้องปั่นมีพ่วงมีแนวพ่วงติดมานํามันสิมีหม่องเกาะจ้าพ่วงวีก็เลยใส่เด็กหน่อยที่เฮ็ดงานนํานั่นแหละจ้าถ่ายวิดีโอให้เดี๋ยววีสิพาพี่น้องปั่นไปรอบๆนี่จ้าแอวหวานนะจ๊ะยกแยกยกๆอีกอย่างก็เจ็บเข่านะจ๊ะเนาะแต่ว่าเป็นการที่ดีหลายจ้าได้ปั่นจักรยานออกกําลังกายเข่าดีขึ้นหลายๆนางก็ใจดีใจดีอย่างนั้นเห็นเงานางบ่จ้ะมีเลยอยากหัวอยากหัวเด็กน้อยสาวอยู่20กว่าปีเรื่องหัวควรแน่น่ะแกกับหัวแกอยู่คำปิ่งกับผ้ากันเบิงสิว่าผ้ากันเห็ดอีหยังแม่นั่งกับทั้งทายไห้ทั้งจมทายจังได๋นี่บ่มักเลยพ่อไปติก็เลยบอกอย่าฟ้าวอย่าฟ้าวเดี๋ยวทายไปเรื่อยทายเห็นแคมปิ่งเห็นรถบ้านนำสนดอกสิให้ FC เบิงก็ให้ความร่วมมือดีดีด้วยจ้าออกอยากงานมาอาทิตย์นึงแล้วคอยได้เฮ็ดคลิปยากหลายจ้าพี่น้องกลับมาแล้วหัวควรคนอยู่แคมปิ้งเพิ่นก็พากันเบิ่งแล้วก็หัวหัวนั่งถามว่าเศร้าไปเศร้าไปว่าอย่าเฝ้าอย่าเฝ้าปั่นอีกจักหน่อยนึงก่อนเบิ่งสันหน้าสันหลังอยู่มือเพิ่นก็ได้สาวนี่ใจดีใจดีจ้ามักมาคุยนำคุยเปิดเผยพาไปเลี้ยงไอติมอีกต่างหากแกก็มาคุยกับวีเนาะว่าวีใจดีเอาไปหาอย่างกินกับทุกมือบ่สันนี่มีอยู่มื้อหนึ่งพักเลิกงานกันเรียบร้อยแล้วปะไปกินไอติมสันสิเลี้ยงสันไปแล้วเนาะปั่นกลับแล้วจ้าคลิปนี้ก็ใกล้จบแล้วจ้าพี่น้องจ้าเป็นคลิปมวนๆเนาะจ้านี่แหละจ้าการที่กาเว้านะจ้าเนาะมันก็บ่ผิดอีหยังเพิ่นให้ก็ได้เพิ่นบ่ให้ก็บ่เป็นหยังเพิ่นก็ใจดีเนาะจ้าซื้อจักรยานมาให้ขี่
ปีน่ะสิได้กลับมาเฮ็ดอีกบ่บุจ้ากำลังหางานใหม่อยู่จ้าพี่น้องจ้าสำหรับคลิปนี้ก็จบแล้วขอบคุณหลายๆด้วยจ้าพี่น้องสุขภาพแข็งแรงอย่าลืมออกกำลังกายด้วยจ้ากินอาหารให้ครบหาหมู่ดื่มน้ำหลายๆสำหรับคลิปนี้วิวก็ขอบคุณหลายๆด้วยจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย